อ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครั้งที่แล้วแนะนำการวาดภาพลงในสเก็ตบุ๊กนะครับแต่ตอนนี้แท็บเล็ตวินโดว์ดังมากนะครับใครที่มีไว้ครอบครองเนี่ยอยากใช้ในการออกแบบอยากใช้ในการวาดภาพนะครับวาดรูปเล่นหรือสเก็ตอะไรต่างๆนานานะครับมาใช้ใน Photoshop ได้เลยนะฮะใครที่มีคอมมีอะไรอยู่แล้วหรือมีกระดานวาดรูปเนี่ยโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวเอาอยู่หมดทุกอย่างไม่ว่าจะแต่งรูปหรือใช้วาดภาพก็ตามมาดูเครื่องมือกันก่อนด้านซ้ายเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักๆเลยก็คือยางลบและดินสออันนี้สําหรับส่วนตัวผมนะคนอื่นไม่รู้มันก็จะเวลาเราชี้ปุ๊บมันจะมีคีย์ลัดให้นะครับก็คือตัว E ก็คือยางลบถ้าเป็นตัว B เนี่ยก็จะเป็นBrush Tool Brush Tool นี่ก็มีหลายอย่างซะเหลือเกินทีนี้เราจะมาสร้างอันนี้กันก่อนนะครับปั๊บมานะฮะถ้าเราคลิก1ทีปั๊บอันนี้ผมใช้ปากกาคลิกนะคลิก1ทีเสร็จมันก็จะมีอันนี้มาให้นะครับตัวเลือกสำหรับปากกาว่าคุณจะเอาลายเส้นแบบไหนยังไงฮะนี่ถ้าเป็นข้างล่างนี้ก็คือความอ่อนละมุนอะของเส้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเส้นใหญ่ๆถึงจะเห็นชัดความคมของเส้นเอาง่ายเนี่ยมันไม่ค่อยคมเห็นไหมสีมันไม่ค่อยคมพอเราปรับเป็น101เห็นไหมมันคมเลยนี่คือเมนูของมันแล้วทีนี้เรามาดูข้างบนนะฮะลายเส้นเนี่ยมันก็จะมีนะอันนี้จะเป็นหยักๆมันจะมีต่างกันไปนะคะให้เลือกลายเส้นนี่มันจะมีให้เลือกลายเส้นต่างกันไปนะครับแล้วก็ใช้ normal แต่ทีนี้ตรงนี้ capacity ก็คือความเข้มถ้าเราเลือกที่ครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราวาดซ้ำปุ๊บมันก็จะเข้มวาดซ้ำเข้มมันเหมือนปากกาเมจิกเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของยางลบกดตัว E ปุ๊บเป็นยางลบยางลบเสร็จเนี่ยมันก็จะมีbrush pencil แล้วก็ box ถ้า brush เนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ดูซูมเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะถ้าเป็น brush ดูลักษณะการลบนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น pencil เป็นแตกๆแบบนี้นี่แตกๆอย่างนี้อันนี้มันจะขอบมันจะสวยนะครับเห็นไหมฮะซูมใกล้ๆถ้าเป็น block ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เอาไว้สำหรับลบอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมๆนี่ฮะเป็นอย่างนี้นี่คือบล็อกนี่คือลักษณะของยางลบและถ้าเกิดว่าเราเอามาลบเดี๋ยวเราวาง capacity ก่อนบัชละกัน capacity อยู่ที่45ถ้าเราลบล่ะปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆลบมันจะไม่ลบทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น100ตั้งเป็น100ปุ๊บมันจะลบขาวเลยนี่นะฮะนี่คือเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้คือแบบง่ายนะครับไม่ใช่สาธิตให้ครบอ่ะเราลบหมดละผมจะวาดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสเก็ตเป็น5แล้วกันนะฮะสเก็ตส่วนมากปากกาที่สเก็ตหรือดีสอร์ที่สเก็ตก็จะเป็นสีอย่างนี้เราก็จะสเก็ตเลยลืมไปต้องเปลี่ยนเป็นปากกาก่อนสภาพจริงเส้น normal วาดเลยฮะเอาไนท์แล้วกันไนท์ปากกาไม่ค่อยดีแล้วฮะมันกระดานมันเริ่มจะพังแล้วนะเอาใหม่ไม่สวยเลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ปากกาไม่ค่อยดีแล้วไหนแล้วกันก็อย่าถือสาครับ
นี้ก็เป็นที่กันความร้อนแล้วก็ที่กันของมีคมนะฮะแขนเหล็กแขนเหล็กแขนเหล็กเข็มขัดรัดนี่ก็จะเป็นผ้าปูที่นอนไม่ใช่นี่กางเกงเข็มขัดสนับเข่าโลชิวบวกเจ็ดกบแดงตรงนี้ก็เป็นดาบเคมอเอ้ยเคมอไม่ได้ดิมันถือโล่ข้างหนึ่งเซเบอร์แล้วกันเซเบอร์เซเบอร์อ่ะคร่าวๆนะครับไม่สวยไม่อะไรเลยหรอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเหลือผ้าคลุมอ่ะโอเคผ้าคลุมอ่ะทีนี้เรามาจะระบายสีกันนะฮะเราจะระบายผมกดเข้าไปใช้ตัวไหนก็ได้แต่ผมจะใช้อันนี้แล้วกันนะฮะชอบถนัดก็ปรับขนาดบรัชขึ้นมาเป็นผมสีแดงฮะระบายนี่เห็นไหมฮะเราจะเพิ่มเขียวมันลบได้นะเดี๋ยวลบให้ดูนะนี่ครับมันลบมันก็จะไม่กินตัวของเส้นนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้พร้อมคีย์บอร์ดเนี่ยมันกดตัว E ตัว A ตัว E ตัว B อย่างนี้นะครับมันจะสะดวกมากเวลาเราลงเส้นเราลบอะไรเงี้ยฮะมันจะรวดเร็วประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆของการใช้ Photoshop วาดรูปหรือว่าการใช้สเก็ตก็ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรจะเอามาฝากอีกนี่ก็คือเล็กน้อยนะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละนะไปแล้ววันนี้สวัสดี